คนที่อ้างคนที่คาดว่าจะมีไอ้บาซูก้ามาปีกว่าแล้วนะครับไม่มีไม่มาแล้วก็จะไม่มาคิดว่าอย่างไรถ้าปีนี้แต่ว่ามันจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนภาพเดิมอีกที่เขาโตได้ดับเบิลดิจิตแบบที่เคยเป็นแบบที่ผ่านมันไม่มีทางครับคือมันไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางน่าจะโตใกล้ 3-4% มากกว่าใกล้ดับเบิลดิจิตนะครับถ้าไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามองไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่วันไหนปีไหน GDP จีนจะเกิดโตได้เกิน 5% ครับรัฐบาลกลางของจีนเขารู้ว่าปัญหาหลักเนี่ยคือการที่เขามีหนี้ค่อนข้างเยอะมากหนี้ต่อ GDP เขา 300% ทั้งโดยรวมนะครับรัฐบาลกลางอ่ะมีหนี้เองน้อยมากเลยสักประมาณ 30% ของ GDP มั้งแต่คนอื่นเนี่ยหนี้พอกพูนบานมากมากเลยครั้งสุดท้ายที่ใช้บาซูก้าคือช่วง GFC ของอเมริกาตอนปี 2008-2009 ตอนนั้นน่ะ Debt to GDP ของจีนเนี่ยครึ่งหนึ่งของตรงนี้ใช่ไหมครับมันประมาณสัก100กว่า 150-160% GDPครั้งนี้มันไม่ใช่ฉะนั้นเขาไม่กล้าที่จะไปทำแบบเดิมประชากรของจีนเริ่มเอจจิ้งประชากรของจีนเริ่มลดลงถ้าคุณมีสต็อกของบ้านเหลือเนี่ยคุณจะไปสร้างอะไรอีกเหรอมันสร้างไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นการเรื่องของการ deleveraging หรือ wind down ซึ่งระหว่างการ wind down เนี่ยเหมือนกับการค่อยๆลดหนี้ค่อยๆขยายตัวไปอย่างระมัดระวังมากกว่าที่จะใช้บาซูก้าครับการพูดกันในแวดวงการเงินนะคะว่าจีนเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแรงๆนะคะพูดถึงการใช้นโยบายลักษณะแบบ QE นะคะใช้บาซูก้ามันดีนะคะอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหมคือถ้าเขาโตต่ำนานๆมันมาถึงจุดหรือเปล่าว่าเขาน่าจะต้องใช้นโยบายแบบที่กระชากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะอาจารย์คนที่อ้างคนที่คาดว่าจะมีไอ้บาซูก้าเนี่ยบาซูก้ามาปีกว่าแล้วนะครับไม่มีไม่มาแล้วก็จะไม่มาผมคิดว่าอย่างนั้นสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูท่าทีจะรู้ว่าทางรัฐบาลกลางของจีนเขารู้ว่าปัญหาหลักเนี่ยคือการที่เขามีหนี้ค่อนข้างเยอะมากหนี้ต่อ GDP เขา 300% ทั้งโดยรวมนะครับรัฐบาลกลางอ่ะมีหนี้เองน้อยมากเลยสักประมาณ 30% ของ GDP มั้งแต่คนอื่นเนี่ยหนี้พอกพูนบานมากมากเลยครั้งสุดท้ายที่ใช้บาซูก้าคือช่วง GFC ของอเมริกาตอนปี 2008-2009 ตอนนั้นน่ะ Debt to GDP ของจีนเนี่ยครึ่งหนึ่งของตรงนี้ใช่ไหมครับมันประมาณสัก100กว่า 150-160% GDP ครั้งนี้มันไม่ใช่ฉะนั้นเขาไม่กล้าที่จะไปทำแบบเดิมแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นสมมติว่าอยากจะช่วยอุ้มอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ให้มีการไปสร้างโน่นสร้างนี่สร้างนั่นอีกแบบปี 2008-2009 ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสร้างไปเยอะจนกระทั่งมี excess capacity แล้วมีกำลังส่วนเกินเหลืออยู่มากแล้วนะครับประชากรของจีนเริ่มเอจจิ้งประชากรของจีนเริ่มลดลงถ้าคุณมีสต็อกของบ้านเหลือเนี่ยคุณจะไปสร้างอะไรเหลือสร้างอะไรอีกเหรอมันสร้างไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นการเรื่องของการ deleveraging หรือ wind down ซึ่งระหว่างการ wind down เนี่ยเหมือนกับการค่อยๆอุ้มให้ค่อยๆลดหนี้ค่อยๆขยายตัวไปอย่างระมัดระวังมากกว่าที่จะใช้บาซูก้าครับดังนั้นคือด้วยปัญหาที่เขามีอยู่นะคะนโยบายที่อาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะกับสภาพของเศรษฐกิจนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่เศรษฐกิจจีนนั้นโตอย่างร้อนแรงอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือมันจะไม่ใช่แค่ช่วงปี2ปีหรือ5ปีนี้แต่ว่ามันจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนภาพเดิมอีกที่เขาโตได้ดับเบิลดิจิตแบบที่เคยเป็นแบบที่ผ่านมันไม่มีทางครับคือมันไม่มีทางบอกเลยว่าไม่มีทางเพราะว่าตอนแต่ก่อนที่โตดับเบิลดิจิตเนี่ย GDP เขาประมาณ5ล้านล้าน10ล้านล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้ GDP เขาเข้าไปใกล้ๆ18ล้านล้านเหรียญสหรัฐ GDP เขาคิดมาเขาคิดมาเป็นจะ 20% ของ GDP โลกแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจีนโดยโตโดยการใช้การโตของการลงทุนนะครับการผลิตสินค้าแล้วเอาไปขายในต่างประเทศเป็นหลักซึ่งตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยเหมือนตั้งการ์ดไม่อยากจะให้มีการเอา
นำเข้าสินค้าอะไรมากขึ้นไปโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยก็มีความระมัดระวังกันมากขึ้นฉะนั้นการจะโตแบบเดิมคือจีนโตแบบเดิมคือโตโดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขายของต่างประเทศนะครับโดยการลงทุนเยอะๆเพื่อผลิตพวกนี้แล้วลงทุนเยอะๆเพื่อสร้างบ้านในประเทศเนี่ยไอ้ growth model อันเนี้ยมันทำต่อไปไม่ได้แล้วก็เมื่อเศรษฐกิจใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะ GDP เนี่ยน่าจะโตใกล้ 3-4% มากกว่าใกล้ double digit นะครับฉะนั้นไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามองไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่เมื่อว่าวันไหนปีไหน GDP จีนจะเกิดโตได้เกิน 5% ครับดูจากอาจารย์ประเมินเศรษฐกิจทั้งอเมริกายุโรปจีนนะคะคือ3ประเทศเนี้ยโอเคครึ่งนึงของ GDP โลกแล้วนะคะถ้าดูยังมีโอกาสชะลอแทบจะทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นปีหน้าเราคาดหวังกับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างยากหรือเปล่าคะอาจารย์ World Bank นี่ให้ประมาณ 3.4% นะคะจากปีนี้เนี่ยให้ 2.9 คือเขามองโตนะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะคือจะเห็นการฟื้นตัวได้จริงๆหรือเปล่าก็ยากไงครับเพราะว่าเราเห็นว่าโอเคยุโรปเนี่ยโตได้ดีกว่าปีนี้นิดหน่อยอเมริกาโตแย่กว่าปีนี้มีอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะคุณกันช่วงระหว่างพยายามซอฟต์แลนดิ้งจีนเนี่ยจะโตช้ากว่าปีนี้แน่นอนนะครับบวกกันไปบวกกันมาแล้วเนี่ย IMF บอกว่าปีหน้า GDP โตน้อยกว่าปีนี้นะครับ IMF บอกว่าเนี่ยปีนี้ GDP โลกโต 3.9 ปีหน้าโต 2.9 ปีก่อนหน้าปี2022เนี่ยโต 3.5 เพราะฉะนั้น GDP โลกเนี่ยไหลลงตลอดนะครับตามการคาดการณ์ของ IMF จากจำได้ไหมเราฟื้นจากโควิดปี2021 GDP โลกโตได้ตั้ง 5-6% นะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆ IMF ก็ยังบอกยังไหลอยู่เลยนะครับสำหรับปีนี้ใช่ World Bank ก็บอกว่าตัวได้ 2.9% นะคะทีนี้มันมีประเทศหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะโตค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ IMF นี่เขาก็ให้ความสนใจประเทศนี้มากนั่นก็คืออินเดียค่ะอาจารย์คือนอกจาก GDP growth จะดีแล้วตัวตลาดหุ้นก็ดีมากนะคะคืออาจารย์มองอินเดียยังไงคะปีหน้าคืออินเดียเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นจีนที่2ในเชิงที่ทุกคนบอกว่าตอนเนี้ยคือตอนที่จีนรุ่งที่สุดแล้ว GDP จีนโตดับเบิลดิจิตเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่วงที่จีนเป็น Factory of the World คือใครอยากจะผลิตสินค้าราคาถูกมาผลิตที่จีนตอนเนี้ยภาพของอินเดียเหมือนกันใครอยากจะผลิตสินค้าที่ราคาถูกไปที่อินเดียใครอยากจะเข้าไปในตลาดใหญ่ไปที่อินเดียเพราะว่าประชากรของอินเดียมากกว่าประชากรของจีนแล้วใช่ไหมครับแล้วอินเดียก็ยังไม่มีปัญหาประชากรแก่ตัวด้วยนั้นอินเดียก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจีน2แต่ครั้งนี้จีน2เนี่ยเขาก็โตได้จริงๆตามการคาดการณ์ของ IMF เนี่ยเขาก็โตได้ปีหน้าเท่ากับปีนี้ประมาณ 6.3% เขาก็ยังไปถึง10ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอินเดียนี่จะต่างกับจีนนิดนึงว่าจีนเนี่ยสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศเต็มที่หมดเลยแต่ของอินเดียเนี่ยถ้าใครไปจะรู้ไงอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศยังค่อนข้างแย่ฉะนั้นการจะเข้าไปลงทุนเข้าไปสร้างตลาดขยายตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้ทำได้อย่างที่ทำที่ประเทศจีนอันนี้มองในแง่บวกก็คล้ายว่าเออเหมือนกับว่าโอ้โหอย่างนี้โอกาสเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องเข้าไปว่ากันแล้วไปดูว่าทางการของอินเดียเนี่ยเขาจะรับลูกแค่ไหนเขาจะต้อนรับการลงทุนได้ดีแค่ไหนนะครับค่ะเราเห็นจุดที่เป็นจุดสว่างอยู่จุดหนึ่งกันนะคะนอกเหนือจากอินเดียนะคะประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่นะคะ emerging market ต่างๆเนี่ยทิศทางของปีหน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงคะอาจารย์คือประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาศัยการค้าระหว่างประเทศแล้วก็คือถ้าเรามองว่าที่เป็นประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่จีนก็ดรอปอเมริกายุโรปดรอปหมดเลยนะคะ emerging market จะฟื้นได้หรอคะอาจารย์ emerging market ที่เอเชียเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะผมคิดว่าไม่ได้ฟื้นมากนะครับคือนิ่งๆ Emerging Market Asia เนี่ยมันจะนิ่งเพราะว่าจีนลงอินเดียสูงก็เลยดึงเอาไว้ให้อยู่แต่ Emerging Market แล้วก็ตลาดที่ฟื้นตัวดีก็คือตะวันออกกลางไงครับตะวันออกกลางเขามีน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาอ่ะคงจะดีขึ้นแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเทียบกับ GDP ของโลกแต่ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุด bright spot เลยล่ะนะครับสำหรับตรงนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียครับ